สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของการทำ Disk Cleanup Disk Cleanup คืออะไรและเราจำเป็นต้องทำไหมตัว Disk Cleanup เนี่ยก็คือการชื่อก็บอกแล้วนะ Clean up ก็คือการทำความสะอาดดิสนะครับหรือฮาร์ดไดรฟ์ของเรานะซึ่งปกติเวลาเราใช้งานคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีไฟล์ที่ระบบปฏิบัติการนะครับได้จำลองขึ้นมานะจำลองไฟล์บางอย่างขึ้นมาและไฟล์เหล่านั้นเนี่ยจะเป็นไฟล์ที่เราเรียกว่าไฟล์ขยะนะหรือเวลาเราเข้าใช้งานในอินเทอร์เน็ตนะไม่ว่าจะเป็น Google Chrome นะใน Internet Explorerใน Microsoft Edge หรือใน Mozilla Firefox เวลาเราเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตเหล่านี้เนี่ยก็จะมีไฟล์บางอย่างนะที่เราใช้กับอินเทอร์เน็ตไฟล์พวกนี้ก็จะมาอยู่ในเครื่องของเรานะครับการทำ Disk Cleanup เนี่ยก็คือจะเป็นการล้างหรือการจัดการหรือจัดการลบนะครับไฟล์ขยะพวกนี้ออกจากฮาร์ดดิสก์ของเรานะซึ่งระบบปฏิบัติการ Windows ไม่ว่าจะเป็น Windows 7 Windows 8 8.1 หรือ Windows 10เนี่ยก็จะมีฟังก์ชัน Disk Cleanup มาให้เราเรียบร้อยนะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมพวก C Cleanup หรืออะไรต่างๆนะฮะที่เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการหรือลบไฟล์ขยะพวกนี้ออกนะเพราะว่าใน Disk Cleanup ที่ระบบปฏิบัติการ Windows ให้มาเนี่ยอันนี้ก็เพียงพอที่จะสามารถจัดการลบไฟล์ขยะพวกนี้ออกไปได้นะครับสำหรับใน Windows 10เนี่ยการทำ Disk Cleanup จะไม่ยากเลยก็คือเราจะกดปุ่ม Windows นะครับก็คือไปที่ Start เมนูแล้วพิมพ์คำว่า disk cleanup นะ disk ก็คือ disk เว้นวรรคนะครับ clean up c l e a n เว้นวรรค u p disk clean up disk เว้นวรรค clean c l e a n เว้นวรรค u pนะครับบางครั้งเราพิมพ์ไม่หมดนะครับอาจจะพิมพ์แค่ตัว DISK ตัวระบบปฏิบัติการ Windows ก็จะเลือกขึ้นมาให้เราเลยว่าเป็น Disk Cleanup นะถ้าระบบปฏิบัติการ Windows เลือก Disk Cleanup ขึ้นมาให้เราแล้วเราสามารถ Enter ได้เลยนะครับตอนนี้ผมจะกดปุ่ม Windowsเพื่อไปที่ Start button นะครับ Start window Search window Search box edit blank หลังจากนั้นพิมพ์คำว่า Disk Cleanup D-I-S-K Disk Cleanup Disk Cleanup App ผมพิมพ์ Press right to switch preview 1 of 4 I มันก็ขึ้น Disk Cleanup ขึ้นมาให้เลยนะในเครื่องที่เรากดตัว D ตัว I ไปแค่2ตัวเนี่ยมันขึ้น Disk Cleanup ให้เลยแล้วก็ Enter ได้เลยนะครับหรือในเครื่องที่กด DISK แล้วมันยังไม่ขึ้น Disk Cleanup ขึ้นมาให้นะเราก็ต้องพิมพ์ต่อนะครับก็คือ Disk ปุ๊บแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็พิมพ์คำว่า Clean C L E A N นะซึ่งไม่จำเป็นต้องพิมพ์หมดนะครับบางทีเว้นวรรคกดตัว C อีกตัวหนึ่งมันก็จะขึ้น Disk Cleanup ขึ้นมาให้พอ Disk Cleanup ขึ้นมาแล้ว Enter เลยครับ Disk Cleanup Drive Selection Dialog Select the drive you want to clean up OK button ก็คือในหน้าต่างนี้จะมีให้เราเลือก drive ที่เราจะ clean up นะก็คือทำการล้าง Shift plus tab Drives Combo box windows left paren C Right paren collapsed alt plus D
ปกตินะครับไฟล์ขยะพวกนี้มักจะอยู่ในไดรฟ์ที่เราติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows แล้วก็ติดตั้งโปรแกรมอื่นๆลงไปนะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือไดรฟ์ C นั่นเอง down arrow data left paren d right paren ของผมจะมีอยู่2ไดรฟ์นะครับคือไดรฟ์ C แล้วก็ไดรฟ์ D up arrow windows left paren c right paren เราเลือกไดรฟ์ C เรียบร้อยนะครับกดปุ่มแท็บไปที่โอเค tab okay button แล้ว enter ครับ disk cleanup for windows left paren c right paren dialog disk cleanup property page you can use disk cleanup to free up to 5.41 GB of disk space on windows left paren c right paren total amount of disk space you gain 28.3 megabytes files to delete list alt plus f จากนั้นนะครับเรากดปุ่มแท็บดูได้ครับ tab description grouping downloaded program files are ActiveX controls and Java applets downloaded automatically from the internet when you view certain pages they are temporarily stored in the downloaded program files folder on your hard disk clean up system files button alt plus s tab view files button alt plus v tab ok button tab cancel button tab control disk cleanup tab selected tab disk cleanup property page you can use disk cleanup to free up to 5.41 GB of disk space on windows left paren c right paren total amount of disk space you gain 28.3 megabytes files to delete จากนั้นเราก็กดปุ่มแท็บดูแล้วนะครับ tab description grouping downloaded program files are active down arrow view files button alt plus v down arrow tab ok button จากนั้นเราก็แท็บไปที่ ok นะครับแล้ว enter ได้เลย disk cleanup dialog are you sure you want to permanently delete these files delete files button แล้วก็ตัวระบบปฏิบัติการ Windows ก็จะถามเราว่าเรามั่นใจไหมที่เราจะทำการ delete file นะซึ่งเป็นการ delete แบบ permanent ด้วยนะฮะก็คือ delete แล้วไม่สามารถเอากลับมาได้ NVDA plus tab delete files button focused นะซึ่งตรงนี้เราก็จะมี tab cancel button จะมี delete file กับ cancel shift plus tab delete files button tabcancel but tab delete files button tab cancel button tab delete files button ถ้าเรา delete file ก็ enter ตรง delete file desktop list camtasia recorder 2019-19 of 20ครับแค่นี้นะครับไฟล์ขยะที่อยู่ใน drive C ของเราก็จะถูกลบทิ้งไปนะซึ่งจะก็จะเป็นการเพิ่มพื้นที่ว่างให้กับไดรฟ์ C ของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการทำ disk clean up เนี่ยเราจำเป็นต้องทำไหมอันนี้มีความจำเป็นนะครับเพราะว่าถ้าไดรฟ์ C เรามีไฟล์ขยะพวกนี้เยอะๆเนี่ยการทำงานของคอมพิวเตอร์เราประสิทธิภาพเราก็จะด้อยลงนะครับรวมทั้งพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลนะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมต่างๆนะครับก็จะน้อยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นการทำ disk clean up เนี่ยเราควรทำนะนึกได้เมื่อไหร่ก็ควรทำนะครับแล้วก็ควรทำอย่างต่อเนื่องนะอาจจะเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งหรือทุกสัปดาห์อันนี้แล้วแต่เลยนะแล้วแต่เราที่จะอยากจะทำ disk clean up ได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็หวังว่าการทำ disk clean up เนี่ยจะมีประโยชน์นะครับกับคนที่เข้ามาดูคลิปของผมนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ